โอ้พอแล้วเดี๋ยวขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยด้วยช่วยด้วยแอมบูเลนแอมบูเลนช่วยด้วยค่ะแอมบูเลนขึ้นได้ไหมเนี่ยตกลงขึ้นได้ป่าวขึ้นได้ป่าวแอมบูเลนแอมบูเลนช่วยด้วยเฮ้ยพี่หมอครับคนไข้ตายแล้วครับผมคนไข้ตายแล้วเฮ้ยช่วยหน่อยเจ็บไหมครับเจ็บอยู่เจ็บเจ็บตรงไหนครับพี่แกเจ็บตรงไหนครับเจ็บตรงไหนครับเจ็บตรงนี้ตรงไหนครับตรงหลังสกายด้วยหายปอดหน่อยถึงแม้จะเจ็บขาก็ต้องหายปอดกันหน่อยสกายวงละวีเลยอ่ะไอพี่พี่อุ้ยนอนหงายครับพี่แกนอนหงายครับนอนหงายให้พี่ทำไรสกายหายปอดเดี๋ยวนี้ยังยังพี่แกครับพี่แกเมาถูกเมาจำพี่เอาสองไว้หนึ่งสองสามสี่พูดเดี๋ยวก่อนถอดแหวนบ้านก่อนโอ้สไตล์ไปแบบไม่มีเจ้าของแบงค์ค่ะท็อปจ้ะบิลกินค่ะพีพีค่ะปอนค่ะและหล่อสุดในทีมนะคะเรียนเชิญผู้กำกับของเราน้องบอสค่ะบอสนฤเบศกูโนนะคะนี่คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่าแอมบูแลนซ์ค่ะต้องถามก่อนว่าเป็นละครน้องเป็นละครแนวไหนคะจริงๆมันเป็นแนวใหม่มากครับมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าทริลเลอร์แฟนตาซีคือต้องขึ้นชาร์ตทุกอย่างเลยครับต้องขึ้นชาร์ตแล้วอ่ะต้องขึ้นชาร์ตครับคือเหมือนพอเราดูซีรีส์แบบซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันมีหลายแนวผสมกันอยู่ในเรื่องเดียวอย่างบ้างอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นเรื่องนี้แน่นอนใช่ครับอย่างลงตัวที่สุดนะคะซึ่งนักแสดงมีมากมายเดี๋ยวเราถามกระเทียท่านแบงค์คะหายหน้าหายตาไปเหมือนกันนะเฮ้ยจริงๆไม่ได้หายนะครับเพราะว่าล่าสุดโปรเจกต์ผมคือโปรเจกต์เอสใช่แล้วก็คือถ้าเกิดพี่ๆจีเนสได้มีโอกาสนะยังให้โอกาสกับผมได้มีหนังใหญ่สักเรื่องก็ดีนะครับผมยังรอโอกาสอยู่นะครับน้องแบงค์ค่ะซึ่งจริงให้ฝากโปรเจกต์นี้แต่แบงค์เลือกที่จะฝากตัวเองไม่ค่ะแต่ว่าก็รู้สึกโอเคแต่ว่าก่อนที่จะไปดูหนังใหญ่นะครับก็อยากจะฝากโปรเจกต์นี้ครับผมก็คือ My Ambulance ปีหน้าก็ได้ชมกันแน่นอนครับผมซึ่งนักแสดงไม่ได้มีเท่านี้ใช่ไหมใช่ครับมีใครอีกคะจริงๆยังมีนางเอกกับพระเอกคู่นึงครับวันนี้มาเป็นวิทยาครับนางเอกกับพระเอกเป็นใครดูพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับผมซันนี่สวัสดีครับสวัสดีนะคะใหม่เองนะคะทำไมถึงมางานทำไมอ่ะก็ไม่อยู่ครับต้องทำธุระที่ต่างประเทศนะครับผมก็ขอโทษแทนตัวผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่มาร่วมงานนะครับรู้สึกเสียดายมากๆที่ไม่ได้ไปในวันนี้นะคะและอยากไปอยู่ในงานด้วยจังเลยความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับนาดาแล้วก็ทีเดียวอีกครั้งนะคะก็ดีใจค่ะดีใจมากๆก็เหมือนได้กลับมาทำงานกับครอบครัวอีกครั้งนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าแล้วก็แฟนตาซีผมเคยดีเหมือนกันก็จริงๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนกแพทย์ฉุกเฉินเป็นแค่นี้เรื่องนี้นะครับมีนักแสดงหลายท่านมากครับคับข้างมากเรียกได้ว่าคับข้างมากกว่าเลือดข้นคนจางประมาณ10 เท่าน่าจะดีมากก็อยากให้ติดตามขอฝากติดตามซีรีส์ของใหม่ด้วยนะคะฝากด้วยค่ะและนั่นคือพระเอกนางเอก